ไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาค่ะนายชลำอรรถธรรมเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษาธิการจังหวัดระยองลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาโดยมีหลักเกณฑ์ในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อดังนี้1. นักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน 2. นักเรียนแสดงความประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษาตามขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด 3. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดส่งรายชื่อและรายละเอียดการศึกษาต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ 4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาทุกคนโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทั่วไปด้านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นการเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีข้อมูลสำหรับพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาอัตรากำลังสอดคล้องกับความต้องการในภาคการศึกษาเอกชนโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2564ค่ะในวันนี้เป็นการลงนามข้อตกลงร่วมกันว่าสช.จะวิเคราะห์เด็กนะครับที่จะเรียนต่อในหลังจากจบชั้นม.3นะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันอาชีวศึกษาใน3จังหวัดในเขต EEC นะครับก็เนื่องจากว่าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษในภาคตะวันออกเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของอาชีพเพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ตัวผู้เรียนโดยเน้นหนักให้เขาได้วิเคราะห์ตัวเองว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นอะไรแล้วเราก็พยายามเชื่อมโยงว่าในพื้นที่นั้นมีสถานศึกษาไหนบ้างที่เปิดสอนที่สอดคล้องกับเขาแล้วก็ให้เขาเลือกหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของสช.กับอาชีวะที่จะต้องมาทำข้อตกลงกันว่าเมื่อเด็กเขาวิเคราะห์ตนเองความต้องการความถนัดแล้วก็ครูที่ปรึกษาก็เป็นพี่เลี้ยงดูเหมือนว่าเราจะสามารถที่จะทำให้เขาเห็นทิศทางอนาคตในเรื่องของการเรียนต่อเพื่อการประกอบอาชีพของเขาได้จากนั้นเราก็ทำข้อตกลงร่วมกันว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งระหว่างทางก็จะดูแลเขาไปสช.ก็จะส่งรายชื่อเด็กเหล่านี้ให้กับสถาบันอาชีวะที่เด็กต้องการไปในช่วงปิดเทอมนี้เขาจะได้มีการสร้างความสัมพันธ์เด็กอาจจะต้องเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนอะไรในสิ่งที่เขาอยากจะไปเรียนเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าในเรื่องของโปรแกรมที่เราทำเรื่องแคเรียร์พาสเนี่ยผมคิดว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมัธยมเราก็สอนไปพอเด็กจบก็ไปหาที่เรียนกันเอาเองนี่คือที่ผ่านมาเราน้อยมากนะที่จะมีการวิเคราะห์ตัวผู้เรียนให้ชัดเจนระบบการแนะแนวที่ผ่านมามันก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าให้เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างนี้เนี่ยไม่มีอย่างจะเห็นว่าโรงเรียนต้นแบบที่เป็นต้นแบบจริงๆเขาวิเคราะห์ตั้งแต่ประถมเลยให้เด็กได้ค้นพบตัวเองตั้งแต่ประถมจนกระทั่งมาถึงม.3แล้วทุกคนเนี่ยจะต้องชูนิ้วได้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเขาก็เลยเลือกสถานที่เรียนวางแผนถึงจบปริญญาตรีมาทำงานเลยนะครับ